สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับวันนี้นักเดินทางจะพาคุณผู้ชมไปยังปราสาทนิโจซึ่งเป็น1ใน5ปราสาทที่ทรงคุณค่ามากที่สุดในญี่ปุ่นนะครับที่นี่คุณผู้ชมจะได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวน2ชั้นรวมถึงพระราชวังนิโนมารุซากพระราชวังฮอนมารุและอาคารอื่นๆกับสวนอุทยานอีกหลายแห่งเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ยังคงความสมบูรณ์มากๆเลยล่ะครับปราสาทนิโจนะครับปราสาทที่มีโครงสร้างข้างล่างเป็นตัวหินขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สร้างเป็นวงแหวน2ชั้นล้อมรอบตัวปราสาทซึ่งก็จะมีคูน้ำอยู่ด้านนอกเหมือนกับหลายๆที่นะครับความแปลกของเขานั่นก็คือตัวปราสาทด้านในนะครับทำด้วยไม้ทั้งหลังซึ่งมีความสำคัญถึงขั้นเป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกครับผมเข้ามาในบริเวณปราสาทนิโจแล้วนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกนะครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีคุณค่ามากๆของเกียวโตนะครับปราสาทนิโจเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่ามีการสร้างขึ้นในสมัยโชกุนโตกุกาวะในปี1603เพื่อที่จะใช้ในการป้องกันอาณาจักรเกียวโตนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเกียวโตก็เป็นศูนย์กลางเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นนะครับซึ่งถัดจากทางโกเบเกียวโตแล้วก็ไปที่โตเกียวนะครับซึ่งในภายหลังในปี1626ก็ได้มีการปรับปรุงมีการสร้างขึ้นในส่วนของต่อเติมนะครับแล้วก็มีการย้ายเอาพระราชวังนิโนมารุพาเลสได้เข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ด้วยซึ่งข้างในเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการสร้างคาสุระโนมิยะพาเลสนะครับหรือว่าพระราชวังขึ้นมาในปี1847ซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในพื้นที่ของปราสาทนิโจความน่าสนใจก็คือว่าที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่มีความแปลกแต่ก็มีความสวยงามบนความแข็งแรงที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีสระน้ำซึ่งเป็นสระวงกลมแล้วก็มีทางเดินโดยรอบซึ่งสวนหินแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการเดินโดยรอบนั้นสามารถที่จะบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นโดยมีเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของแนวความคิดซ่อนไว้อยู่ในพื้นที่นี้มากมายครับปราสาทนิโจมีป้อมปราการที่เรียงตัวกันเป็นวงแหวน2ชั้นในแต่ละชั้นจะมีทั้งกำแพงและคูน้ำกว้างขวางรวมถึงมีกำแพงล้อมพระราชวังนิโนมารุอีกชั้นหนึ่งแต่ก็มีความซับซ้อนน้อยกว่ากำแพงชั้นนอกของป้อมปราการมีประตูอยู่3ประตูนะครับส่วนกำแพงชั้นในมีอยู่2ประตูที่มุมทางตะวันตกเฉียงใต้ของกำแพงชั้นในมีซากของป้อมปราการ5ชั้นซึ่งถูกเพลิงไหม้จนพังทลายเมื่อปี2293ภายในกำแพงชั้นในเป็นที่ตั้งของพระราชวังฮอนมารุและอุทยานระหว่างวงแหวนป้อมปราการทั้ง2ชั้นเป็นที่ตั้งของพระราชวังนิโนมารุโรงครัวป้อมสังเกตการและสวนหย่อมอีกเป็นจำนวนมากครับวันนี้อากาศดีนะครับแม้ว่าจะร้อนไปสักนิดนึงแต่ว่าฟ้าก็เป็นใจแบบนี้ถ่ายภาพได้สวยมากนะครับที่นี่ก็คือบริเวณพระราชวังแรกนิโนมารุพาเลสนะครับอย่างที่เราได้เห็นงานที่โตเกียวเป็นงานไม้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่และที่เห็นนี้ก็คืองานไม้ทั้งหมดทั้งอาคารนิโนมารุพาเลสครับอ
ด้านในของพระราชวังนิโนมารุที่ห้ามถ่ายนั้นมีพื้นที่ประมาณ 3,300 ตารางเมตรสร้างด้วยไม้สนฮินโนกิเกือบทั้งหลังนะครับประกอบไปด้วยใบไม้สีทองและไม้แกะสลักลวดลายสวยงามเพื่อแสดงให้ผู้มาเยือนได้ประทับใจในอำนาจและความมั่งคั่งของโชกุนประตูเลื่อนและผนังของแต่ละห้องนั้นมีภาพเขียนฝาผนังโดยจิตรกรชั้นเลิศปราสาทนั้นมีส่วนแสดงให้เห็นถึงชนชั้นทางสังคมได้อย่างชัดเจนนะครับในอดีตผู้ที่มาเยือนที่เป็นชนชั้นระดับล่างก็จะได้รับการต้อนรับที่ห้องชั้นนอกซึ่งมีการตกแต่งที่หรูหราวิจิตรเพื่อแสดงฐานะของชนชั้นปกครองขณะที่ผู้มาเยือนชั้นสูงก็จะได้รับการต้อนรับในชั้นในที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายและละเอียดมากกว่าขณะที่ปราสาทญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะอำพรางซ่อนเร้นทางเข้าสู่ห้องขององครักษ์แต่โชกุนตระกูลโทกุกาวะกลับเลือกวางตำแหน่งห้องและทางเข้าให้เห็นอย่างเด่นชัดด้วยเหตุนี้อาคารจึงมีลักษณะที่คมขวัญและแสดงอำนาจแก่ผู้มาเยือนอยู่ในตัวภายในอาคารนั้นมีห้องต้อนรับห้องทำงานและห้องพักอาศัยของโชกุนอยู่หลายห้องซึ่งเป็นเพียงส่วนที่มีเพียงผู้รับใช้ผู้หญิงที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้สิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอย่างหนึ่งของปราสาทนิโจนั่นก็คือชั้นไนติงเกลที่อยู่ในโถงระเบียงซึ่งผู้สร้างปราสาทได้ออกแบบพื้นของระเบียงให้มีเสียงคล้ายนกร้องเมื่อเดินเหยียบลงไปเพื่อป้องกันผู้อยู่อาศัยในปราสาทจากการถูกลอบโจมตีและลอบสังหารด้านในพระราชวังของโชกุนนะครับเขาไม่ให้เราถ่ายแต่ว่าเราอยู่บริเวณระเบียงด้านนอกนะครับก็สามารถที่จะถ่ายแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ฟังได้นะครับข้างในเนี่ยตัวพื้นเป็นไม้ซึ่งชิ้นใหญ่มากๆนะครับชิ้นที่เล็กที่สุดเนี่ยตกประมาณความกว้างประมาณฟุตกว่าที่เรียงทั้งเป็นพื้นเป็นทั้งผนังเป็นทั้งกำแพงเนี่ยนะครับซึ่งผมว่าไม่น่าจะหาดูที่ไหนได้แล้วนะครับถ้าเรานึกถึงอำนาจของโชกุนในสมัยก่อนเนี่ยมากจริงๆนะครับมากกว่าพระจักรพรรดิอีกเพราะว่าตอนนั้นคนที่ทำหน้าที่แทนก็มีแต่โชกุนในสมัย400กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอำนาจของโชกุนก็เรื่องอำนาจก็ทำงานแทนพระจักรพรรดิในหลากหลายอย่างอย่างข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นพื้นที่ที่ออกว่าราชการของโชกุนพื้นที่ที่ใช้ในการทำงานรวมถึงห้องนอนของโชกุนเขามีการจำลองให้ได้เห็นถึงนางในรวมไปถึงคนที่ช่วยงานโชกุนในตำแหน่งต่างๆแล้วก็แต่ละจุดก็จะมีการอธิบายให้เราได้เข้าใจทั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือบางคนที่ซื้อหรือว่าเช่าออดิโอไกด์มาเนี่ยก็สามารถที่จะฟังแล้วก็ติดตามข้อมูลในแต่ละส่วนได้สิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดของที่นี่ก็คือพวกภาพเขียนครับซึ่งมีภาพเขียนเก่าๆมากมายที่ทรงคุณค่าไม่ต่ำกว่า400ปีบางภาพอย่างใหม่ที่สุดเนี่ยก็ในศตวรรษที่17สิ่งที่เราได้เห็นข้างในก็คือว่าเขาเก็บทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวิดีโอเพราะว่าแสงจากแฟลชเนี่ยก็สามารถที่จะทำลายภาพเหล่านี้ได้รวมไปถึงหลายๆห้องครับมีการปิดหน้าต่างเอาไว้เพราะแสงแดดที่ส่องตรงมามากเกินไปก็อาจจะทำให้ภาพเขียนนั้นเสียหายได้นอกเหนือจากภาพเขียนแล้วเนี่ยภาพบนผนังก็ยังมีรายละเอียดที่ลงเอาไว้อย่างครบถ้วนหมดจดหลายส่วนก็เริ่มค่อยๆทลายลงมาแล้วก็เสียหายบ้างแล้วนะครับแต่ว่างานในภาพรวมระดับ400ปีรัตนโกสินทร์เนี่ยเพิ่งผ่านมา200กว่าปีที่นี่เนี่ยเลยเข้าไปในช่วงสมัยอยุธยาบ้านเราน่าเสียดายอยุธยาเกินกว่า200ปีตอนนั้นโดนเผาไม่งั้นคงจะสวยกว่านี้อย่างแน่นอนแต่เอาเป็นว่าเราเห็นของเขาสวยของเราก็สวยไม่แพ้กันเราไปดูข้างในกันต่อครับในแต่ละพาเลสนะครับที่นี่มีอยู่2พาเลสก็จะมีสวนเป็นของตัวเองนะครับซึ่งสวนที่นี่เป็นสวนที่สวยงามมากนะครับแต่อย่างที่เราบอกนะครับตอนที่เราอยู่ด้านในเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราถ่ายเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นจากด้านในออกมาด้านนอกได้ว่ามีลักษณะความสวยงามของสวนยังไงแล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยรอบเขาปิดผนังไว้หมดเพราะว่าแสงพวกนี้จะทำอันตรายกับงานเขียนสีที่อยู่ด้านในได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องรักษาเอาไว้กับคุณค่าเพื่อที่จะให้ได้อยู่นานที่สุดสมกับการเป็นมรดกโลกครับพระราชวังคนมรุมีอาณาเขตทั้งหมด 1,600 ตารางเมตรประกอบไปด้วย4ส่วนได้แก่ส่วนพักอาศัยส่วนต้อนรับโถงทางเข้าและโรงครัวส่วนต่างๆนั้นเชื่อมถึงกันด้วยระเบียงทางเดินและสนามลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบยุคเอโดะในช่วงหลังในพระราชวังเป็นที่จัดแสดงภาพเขียนโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงหลายคน
เช่นคาโนะเองางุพระราชวังฮนมารุเดิมเป็นที่รู้จักในชื่อว่าพระราชวังคัสึระก่อนที่จะย้ายมายังตำแหน่งปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อใหม่พระราชวังเดิมนั้นมีอาคาร55หลังแต่มีเพียงส่วนเล็กๆส่วนเดียวที่ถูกย้ายสถานที่ในบริเวณปราสาทมีสวนและอุทยานอยู่หลายแห่งนะครับโดยเฉพาะสวนซากุระและสวนบ๊วยอุทยานนิโนมารุได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกผู้ออกแบบสวนและผู้เชี่ยวชาญการชงชาที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อว่าโกโบริเอ็นชูตั้งอยู่ระหว่างวงแหวนป้อมปราการ2ชั้นและอยู่ถัดจากพระราชวังนิโนมารุภายในอุทยานนั้นมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีเกาะอยู่ถึง3เกาะมีสวนหินที่จัดวางอย่างสวยงามและต้นสนตัดแต่งอุทยานเซริลเป็นส่วนที่สร้างขึ้นล่าสุดในบริเวณปราสาทนิโจโดยสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2508ทางทิศเหนือของบริเวณปราสาทเพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนเมืองเกียวโตอย่างเป็นทางการและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอุทยานเซริลมีโรงชงชาอยู่2หลังและมีสวนหินที่ใช้หินมากกว่า 1,000 ก้อนปราสาทนิโจผมว่าน่าจะเป็นปราสาทที่แข็งแรงมากๆนะครับเพราะว่าดูความหนาของกำแพงอันนี้ชั้นในแล้วนะครับชั้นในเมื่อกี้มีน้ำมี1ชั้นมี2ชั้นแล้วดูความสูงของนี่ประมาณสูงกว่าผมประมาณ5เท่าได้มั้งครับและตัวที่จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปของพวกสังเกตการหรือว่าพวกทหารรอบปราสาทเนี่ยทำไว้อย่างแข็งแรงแล้วก็มีเหลี่ยมมีอิฐมีทรงที่ตัดเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับ400กว่าปีที่สร้างขึ้นญี่ปุ่นในสมัยนั้นถือว่าความสามารถในแง่ของการสร้างต้องแข็งแรงจริงๆนะครับคุณผู้ชมลองดูดิครับงานปูนงานอิฐของเขาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาทั้งหมดนี้คือความงามที่สมบูรณ์ของปราสาทนิโจมรดกโลกที่ทรงคุณค่าแห่งเกียวโตนักเดินทางในวันนี้ขอทิ้งท้ายภาพของการเฉลิมฉลองในยามค่ำคืนของปราสาทนิโจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนการเดินทางโดย Golden Discovery Express